พี่ช้างหายไวครับ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 คุณหมอครับครับจากการรักษาการประเมินแล้วเนี่ยคาดว่าน้องช้างเนี่ยจะมีใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะกลับมาเป็นปกติได้เหมือนช้างทั่วไปครับคำว่าปกติคงไม่ปกติครับเหมือนเพราะขาเขาก็เสียไปแล้วครับข้างไอ้ข้างขวาข้างขวาแต่ให้ใกล้เคียงที่สามารถใช้ชีวิตได้ครับเรื่องทำแผนเนี่ยผมยังประเมินว่าหลักเดือนแต่เราจะคาบยาวกว่านี้มันค่อนข้างลำบากครับก็แต่ตอนนี้เราดีใจตรงนี้การรักษาเนี่ยมันพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะส่งสัญญาณในทางที่ดีขึ้นครับก็ทำแผลอย่างเงี้ยดูง่ายๆอย่างเงี้ยแต่กล้ามเนื้อหายไปเยอะเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนอยู่ครับน่าจะไม่ต่ำกว่า2เดือนอะไรเงี้ยนะที่ทำแผลหลังจากทำแผลเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมีการกายภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่เขาเสียไปทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยด้วยนะครับเพราะการใช้ขาไม่เต็มที่มันทำให้กล้ามเนื้อเขาฝ่อลงเราต้องตรงนี้ด้วยครับต้องคำนึงตรงนี้ก็อาจจะต้องหลังจากแผลหายดีเราอาจจะต้องพิจารณากายภาพบำบัดเขาด้วยครับกายภาพบำบัดด้วยวิธีไหนครับทาราบำบัดครับทาราบำบัดครับว่ายน้ำช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อดีที่สุดแล้วครับเชื่อมั่นว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้พยายามทำให้ได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดครับครับขอบคุณครับครับคุณโทษครับขอถามย้อนนิดนึงครับหลังจากที่เป็นข่าวแล้วนะครับมีทั้งคนไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากเขาก็อยากถามว่าสาเหตุแรงจูงใจอย่างไรครับโต้งถึงอุทยานแห่งชาติถึงไว้วางใจให้คุณโต้งได้ดูแลช้างเช่นนี้ครับจริงๆเราได้น้ำเยอะนะครับที่นี่แล้วก็คนที่เลี้ยงอยู่ฟ้าจับที่ทำมาแล้วเนี่ยเรารู้วิธีนะครับว่าคนจะต้องดูแลยังไงทางกรมอุทยานถึงไว้ใจเรานะครับและจริงๆเขาก็ส่งหมอมาร่วมกับหมอของเราเนี่ยรักษาเปลี่ยนแผลกันทุกวันครับก็เรียกว่ากรมอุทยานไม่ได้ละทิ้งอะไรเลยเขาดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทุกวันนะครับแล้วในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้มีเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงครับก็อะไรที่ผมจำเป็นจะต้องจ่ายเราก็จ่ายครับแต่ก็มีคนให้เงินเรามาสนับสนุนเหมือนกันนะครับเพื่อจะซื้อนมซื้อของที่เราขาดเนี่ยอันนี้เราก็ใช้เงินของเขาให้ถูกต้องนะครับก็มีบัญชีมีอะไรเรียบร้อยทุกอย่างนะครับจะไม่ลอกน้ำมาลูกเหรอ